สำเร็จการพบปาลเลขเปลี่ยนบทเฮียนระว่างสาพันธมินิงกระทรวงการต่างประเทศสาธารานรัฐประชาธิปไตยประชาสุลาวและสาธารารัฐสังคมนิยมเปียดนามกองประชุมพบปะสองายระหว่างสาพันธมินยิงกระทรวงการต่างประเทศลาวเลยเวียดนามได้จัดขึ้นในตอนายวันทีเ2้าสามสิงหาที่ผ่านมาที่กระทรวงกันต่างประเทศสาธารณนรัตประชาธิปไตยประชาสุลาว โดยการเป็นประธานห่วมของสหายนางอาลุนีกมุมมาซิดภารยญาสหายโองนายกรัฐมนตีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัตปราชาธิปไตยปราชสุลาวประธา,า,านกิติมาักสาพันธวิญงกระทรวงการต่างประเทศและประธานกิติมศักกุมวิญงอาเซียนและสหายนางวูติบิกอกภารยญาสหายรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัตสังคมนยิยมเปียดนาม ประธานกิตติมศักดิ์กุ่มพมิญิงอาเซียนในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้พัดนเปลี่ยนการรายงานตัวย่อเกี่ยวกับสภาพและการเคลื่อนไหวในระยะที่ผ่านมาของสาพัน์มิญิงกระทรวงของตนให้กันและกันทราบโดยเฉพาะแในด้านที่ตั้งพละบทบาทและโค้งห่างกันจะตั้งพร้อมนี้สองฝ่ายยังได้เพึ่งสาหารือทิศทางแผนการหัวมือนในตัวนาและยังได้เลขเปลี่ยนบทเหียนเกี่ยวกับปัรดากิจกรรมการเคลื่อนไหวของตน การเคลื่อนไหวของกลุ่มมีิงอาเซียนเวียกงานส่งเสริมความก้าวหน้าของมีิงแม่เด็กและการก่อสร้างพนักงานสืบทอดเพศหญิ้งซึ่งเป็นเปียกงานที่มีความสําคัญเพื่อยกสูงบทบาทของมีิงในขอเขตเปียกงานความเสมอภาพระบาหญิงซ้ายและสกัดกั้นการใช้ความหุ่นแห้งตอวมีิงและเด็กน้อยพร้อมทั้งสุขโยงส่งเสริมการสร้างพนักงานสืบทอดเพศญิงให้หลายขึ้นเ้ารวม เบ้าสะโพในขงเขตเพียกง,งานการต่างประเทศก็คือหนักการทูดยิงพร้อมเดียวกันนี้คณะปูแทนเปียกรงังการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเปียดน้ำยังได้แลกเลีเยนฮีดคงประเพณีและวัฒนธรรมลา้าโดยได้เงียนฟ้อนลำวงลาว้าและจังหวะการเต้นแบบลา้าและยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวที่นครหลวงเมืองจันเป็นต้นกรแมนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและพิพิธภัณฑ์้าไหมลา้า